หลังปล่อยใบปิดแรกออกมาอย่างหน้าตาเฉยตัวอย่างแรกก็ออกมา hook on the feeling กันแบบไม่ได้ตั้งตัวสำหรับหนังเรื่อง Cummings ผิดครับ Guardians of the Galaxy Volume 2ภาคต่อของหนังมาเวลขวัญใจใครหลายคนโดยเฉพาะผมทักิดตัวอย่างแรกความยาว1นาที27วินาทีตัวนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นนักแต่เชื่อไหมครับว่ามีหลายอย่างที่เขาเปิดเผยให้เรารู้แบบไม่ได้ทันตั้งตัวอีกแล้ว Hell! เริ่มที่อย่างแรกเลยก็คือชุดใหม่ของ Star-Lord ผมไม่ได้หมายถึงชุดสีฟ้าที่เด็กปันเทพเจ้าคอนเนตโตเอาเวลาไปแกะจะมาทำลายเสื้อขายนะแต่ผมหมายถึงชุดออกรบตัวใหม่ของ Star-Lord ครับพี่น้องถึงแม้จะยังไม่ได้เห็นชุดแบบตามในหนังสือการ์ตูนซึ่งถ้ามีจริงก็คงจะแปลกหน่อยแต่นั่นแหละครับนี่คือลุคแรกที่เราได้เห็นต่อมาก็คือกาโมร่าของเรามีดาบเล่มใหม่ครับหลังเสียอาวุธคู่ใจไปกับเนบิล่าในหนังภาคแรกซึ่งดูไม่น่าจะไปเก็บกลับมาได้ดูเหมือนว่าคราวนี้เธอจะได้อาวุธคู่ใจเล่มใหม่เรียบร้อยแล้วและถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ Empire Magazine ครับเขาได้ปล่อยภาพคอนเซปต์อาร์ตหนึ่งออกมาซึ่งเป็นภาพของแก๊ง GOTG กำลังต่อสู้กับเอเลี่ยนยักษ์ในอวกาศอยู่และรู้ไหมครับว่าเอเลี่ยนยักษ์ตัวนี้โผล่ในตัวอย่างด้วยนี่ครับต้องย้อนกลับไปดูฉากที่กาโมร่าโชว์ดาบแล้ววิ่งเข้าซัดถ้าสังเกตดีๆครับเราจะเห็นเหมือนหนวดปลาหมึกขยับอยู่เป็นแบ็คกราวด์และโฟกัสด้วยตาดีใช่ไหมล่ะและถ้าสังเกตกันให้ดีนะครับผมเราจะพบว่าในตัวอย่างนี้เราจะไม่ได้เห็นร็อกเก็ตอยู่กับแก๊งของซาร์ลอร์ดเลยเพราะเขาไปอยู่กับยอนดูครับเรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าร็อกเก็ตและยอนดูไปคบค้าสมาคมกันได้ยังไงครับผมแต่ที่พอจะเดาได้ก็คือพวกเขาอาจจะกำลังไปช่วยเนบูล่าที่กลายเป็นนักโทษอยู่ในคุกแห่งนี้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูใบปิดที่เพิ่งปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็คงจะเดาได้ว่าท้ายที่สุดเธอต้องเป็นหนึ่งในแก๊งการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีแน่นอนพูดถึงตัวละครใหม่นะครับตัวอย่างนี้ยังคงกักตัวละครอีโก้ซึ่งเขาว่าเป็นพ่อของสตาร์ลอร์ดเอาไว้อยู่นะครับผมคนที่รับบทอีโก้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเคิร์ต รัสเซลนั่นเองและถ้าให้ดาวอีกนะครับดาวที่ยานของแก๊งสตาร์ลอร์ดตกลงไปเนี่ยอาจจะเป็นดาวของอีโก้ก็ได้และท้ายที่สุดครับเรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเบบี้กรุ๊ตของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆครับน้องกรุ๊ตโคตรน่ารักเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมเจอในตัวอย่างแรกของ Guardian of the Galaxy Volume 2ที่จะฉายบ้านเราวันที่27เมษายนปีหน้านั่นเองครับผมและสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์เพจของเราและ Subscribe Channel ของเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้สำหรับจอดอ Just Do It ทีมจัดลิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม